สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นช่วงที่พี่ตีจะต้องทำการร่อนวุ้นไส้เดือนแล้วนะคะจริงๆเมื่อวานนี้พี่ตีได้เอาน้ำมาราดหมักขี้วัวแห้งไว้แล้วนะคะก็คือเป็นการทำเบดดิ้งนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเบดดิ้งนะคะเป็นการแช่มูลขี้วัวเพื่อที่จะได้มาทำเป็นอาหารของน้องเดือนนะคะตอนนี้น้องเดือนพร้อมที่จะทำการร่อนแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพร้อมที่จะร่อนเป็นเดือน2เดือนแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากที่แบบด้วยภารกิจอย่างอื่นแล้วก็คุณแม่ก็ประสบอุบัติเหตุด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีเวลามาดูตรงนั้นต้องมาดูแลคุณแม่แทนนะคะและวันนี้ก็คุณแม่ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะเป็นจังหวะที่พี่ตีจะต้องทำการร่อนหมุนไส้เดือนแล้วนะคะแล้วก็จะพามาดูนะคะจะพาไปดูคอนโดน้องเดือนด้วยแล้วก็มาดูหมุนไส้เดือนแล้วก็ตะแกรงที่พี่ตีทำร่อนเองนะคะเป็นการ DIY ขึ้นมาเองเลยด้วยวิธีที่แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าหมุนไส้เดือนเนี่ยจริงๆพี่ตีทำไว้เนี่ยเพื่อที่จะเอามาใส่พวกผักสวนครัวที่แม่ปลูกไว้นะคะแล้วก็จะได้ปลอดภัยกับที่เราทานเองนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะคะนี่คือการแช่บุญขี้วัวนะคะเป็นการทำเบดดิ้งนะคะเบดดิ้งให้กับน้องไส้เดือนนะคะเป็นการเอาขี้วัวแห้งนะคะมาใส่กระบะหรือว่าในถังก็ได้นะคะแต่ว่าวัสดุที่พี่ตีทำเนี่ยก็คือใช้ไม้กั้นนะคะค่ะกั้นน้ำไม่ให้เขาไหลออกนะคะใช้ไม้แล้วก็อิดบล็อกนะคะแล้วก็ใช้น้ำฉีดพ่นให้กับขี้วัวแห้งนะคะหมักทิ้งไว้1คืนนะคะพรุ่งนี้ขี้วัวก็จะเกิดความนิ่มแล้วก็ตัวที่ทำให้เกิดเป็นกรดเนี่ยมันก็จะจางลงแล้วก็เป็นอาหารให้กับน้องไส้เดือนได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูคอนโดแล้วก็วิธีการก็ทำการฉีดน้ำพ่นแช่ทิ้งไว้1คืนนะคะนี่ก็คือขี้วัวที่ได้ทำการแช่น้ำไว้แล้วนะคะเป็นระยะเวลา1คืนนะคะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเป็นอาหารให้กับน้องเดือนแล้วพี่ตีใช้มือจับได้นะเมื่อก่อนก็ไม่กล้าจับหรอกเพราะว่ามันรู้สึกว่ารังเกียจแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะตอนนี้พี่ตีก็ใช้มือเปล่าจับได้เลยนะคะก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีความนิ่มร่วนซุยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเหลือเนี่ยพี่ตีก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ด้วยเป็นปุ๋ยด้วยเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูว่าคอนโดน้องเดือนที่พี่ตีทำและเลี้ยงอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะร่อนแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่คือคอนโดน้องไส้เดือนของพี่ตีนะคะก็ได้ทำการเลี้ยงไว้ก็โอ้เป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ขยายเท่าไหร่นะคะตรงนี้คือเขาพร้อมที่จะร่อนแล้วนะคะเพราะว่าข้างบนเนี้ยจะเป็นขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราจะต้องมาแยกร่อนเพื่อที่จะใส่ถุงเก็บไว้นะคะสำรองไว้ใช้นะคะค่ะก็มีเลี้ยงแบบง่ายๆนะคะก็ทำชั้น DIY ขึ้นมาเองนะคะโดยใช้ไม้ไผ่แล้วก็วัสดุที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากลงทุนแค่แรงอย่างเดียวนะคะค่ะก็มีอยู่ประมาณ20กะละมังนะคะจริงๆมันก็ควรที่จะขยายออกเรื่อยๆแต่ว่าด้วยที่แบบปริมาณของน้องเดือนเราเนี่ยบางทีช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตีไม่มีเวลาดูแลเลยให้แต่น้ำเขาแล้วก็มีใบผักที่แบบหลงเหลืออยู่บ้างเอามาวางอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องไปดูแลแม่นะคะที่ช่วงที่แม่อยู่โรงพยาบาลนะคะก็อย่างกระมังพี่ตีไม่มีเนี่ยพี่ตีก็จะใช้ถุงปุ๋ยด้วยนะคะถุงปุ๋ยเนี่ยก็ต้องหมั่นดูอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าแห้งเนี่ยน้องเดือนเราก็จะตายนะคะก็ต้องมีการรดน้ำเช้าเย็นบางทีถ้าเกิดช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมีความชื้นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องรดลาดเยอะนะคะเพราะว่าน้องเดือนเขาไม่ชอบให้เกิดแบบน้ำท่วมขังนะคะก็ให้มีแค่ความชื้นอากาศพอดีนะคะ
ก็ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิอะไรนะคะจริงๆการเลี้ยงดูพันไส้เดือนพัน AF เนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะไม่ต้องเอาใจใส่อะไรมากมายเราก็ไม่ต้องแบบต้องมาซีเรียสกับตรงนี้นะคะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาจะทานกินขี้วัวแล้วก็ใบผักแต่ว่าใบผักที่พี่ตีเอามาให้เนี่ยมันก็จะปลอดต้องเป็นผักที่ปลอดสารด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผักที่มีสารเคมีอะไรเงี้ยเขาก็จะเสียชีวิตง่ายนะคะค่ะก็อันนี้พี่ตีก็พามาดูเป็นการเพาะเลี้ยงหมุนไส้เดือนแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะคะที่ตัวเองแบบไม่ต้องเสียเวลามาดูแลเอาใจใส่มากมายนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเลี้ยงดูบ้างก็ลองหามาเลี้ยงดูนะคะแต่ว่าพี่ตียังไม่มีที่จะขยายตัวพ่อแม่พันธุ์นะคะค่ะก็อนาคตก็ยังไม่แน่นะคะส่วนช่วงนี้พี่ตีก็จะทำไว้เพื่อที่จะเอามาใช้เองนะคะจริงๆพวกปุ๋ยหลายๆอย่างที่พี่ตีทำเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เฉพาะมูลไส้เดือนอย่างเดียวก็จะมีพวกน้ำหมักปลานะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยก็จะมีสูตรอื่นๆที่ตัวเองทดลองใช้ด้วยนะคะซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะคะก็สลับใช้กันไปนะคะก็ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็คือน้ำฉี่น้ำขี้น้องไส้เดือนนะคะซึ่งแบบเป็นการขับถ่ายพี่ตีก็จะใช้กะละมังรองทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็คือได้ปริมาณเยอะอยู่นะก็ให้กับญาติๆไปด้วยนะคะเพราะว่าญาติๆเวลาเข้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยพี่ตีก็จะให้เขาเอาไปทดลองใช้ดูเอาไปใส่ผักพวกดอกมุ้งดอกไม้อะไรเงี้ยมันก็เกิดผลจริงๆแต่ว่าถ้าเราเอาไปราดโดยตรงเนี่ยมันจะเข้มข้นมากทำให้ต้นไม้พวกผักพวกอะไรของเราเนี่ยเสียได้ตายได้นะคะพี่ตีก็จะแนะนำให้เขาใช้วิธีแบบใช้น้ำเปล่าผสมด้วยนะคะก็คือปริมาณ1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรประมาณนี้นะคะก็เราก็ต้องกะเอานะคะถ้าใช้เข้มข้นโดยตรงเนี่ยต้นไม้อะไรที่เราปลูกไว้เนี่ยเขาก็จะตายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเจือจางด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็พามาดูว่านี่ก็คือจุดหนึ่งที่พี่ตีได้เตรียมพวกปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะปลูกพืชไว้กินเองนะคะซึ่งพี่ตีก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีเยอะจริงอะไรเงี้ยพี่ตีก็ถึงจะให้แม่เอาไปขายที่ตลาดนะคะอันนี้คือเป็นแผนที่ตัวเองวางไว้นานแล้วแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่พี่ตีจะต้องมาดูแลแม่โดยแบบกระทันหันนะคะซึ่งตัวแผนที่ตัวเองวางไว้เนี่ยก็ต้องได้ใช้แล้วจริงๆนะคะค่ะก็พามาดูนะคะอันนี้ก็คือขี้เยี่ยวของไส้เดือนซึ่งพี่ตียังไม่ได้กรอกไว้นะคะก็พามาดูก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูตะแกรงที่พี่ตี DIY นะคะไปดูใกล้ๆเลยนะคะว่าตะแกรงที่พี่ตีทำเนี่ยมันง่ายแล้วก็แบบสะดวกมากเลยนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่คือตะแกรงใช้ร่อนน้องไส้เดือนนะคะเพื่อแยกเอามูลไส้เดือนนะคะก็มันเป็นวิธีการทำที่แบบง่ายๆแล้วก็สะดวกต่อเราด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังเลี้ยงอยู่นะคะแล้วก็ใช้วิธีแบบร่อนอย่างพี่ตีทำอยู่เนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็ไม่ปวดหลังเหมือนที่เราเคยทำแล้วใช้ตะแกรงจับนั่งร่อนอยู่นะคะมันจะเหนื่อยแล้วก็ปวดหลังด้วยนะคะวิธีนี้คือจะเป็นวิธีที่แบบบ้านๆแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะค่ะก็พี่ตีก็จะใช้ร่อนในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวมือพี่ตียังจับกล้องอยู่นะคะก็เลยไม่สะดวกนะคะก็คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังเลี้ยงน้องไส้เดือนแล้วไม่รู้ว่าจะทำวิธีการร่อนแบบไหนโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนะคะตัวนี้พี่ตีใช้ด้านข้างขอบค่ะเป็นท่อ PVC นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงเป็นตะข่ายแบบห่างนะคะเป็นตะข่ายพลาสติกนะคะแล้วก็ใช้เชือกร้อยแขวนขึ้นไปบนด้านบนนะคะค่ะก็ทำเป็นสี่มุมนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะทำแบบพี่ตีก็ลองทำดูนะคะ
ค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีขออนุญาตทำการร่อนมูลไส้เดือนเพื่อแยกตัวน้องเดือนแล้วก็มูลไส้เดือนไว้ก่อนนะคะค่ะนี่คือมูลไส้เดือนที่ร่อนทยอยร่อนไว้เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นมูลไส้เดือนนะคะจริงๆแล้วเดือนถึงเดือนครึ่งเนี่ยพี่ตีก็จะทำการร่อนแล้วแต่อันนี้คือมันเกือบ3เดือนเลยอะค่ะแต่ว่าเราก็ให้น้ำเขานะคะเพราะว่าพี่ตีไม่มีเวลามาร่อนนะคะก็เลยให้ดูแบบใกล้ชิดเลยนะคะว่าที่ไส้เดือนมูลไส้เดือนพันเอฟเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะตัวพี่เตียไม่ได้ให้เขากินเฉพาะขี้วัวอย่างเดียวนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตีก็ได้มีการทดลองเพาะเห็ดนะคะเพาะเห็ดเอาก้อนเชื้อเห็ดมานะคะแล้วก็หลังจากที่เห็ดหมดอายุไขแล้วไม่ได้เก็บแล้วพี่ตีก็จะเอาก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยมาใส่ผสมกับขี้วัวด้วยนะคะให้น้องเดือนเขาได้กินนะคะแล้วก็ใบผักที่พี่ตีปลูกนะคะเกิดการเน่าหรือว่าแก่แล้วอะไรเงี้ยผักที่มันปลอดภัยนะคะปลอดสารนะคะเอามาวางให้เขากินด้วยนะคะซึ่งเขากินอาหารเก่งมากนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีพามาดูวิธีการร่อนแล้วก็ไปดูคอนโดน้องไส้เดือนนะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวรัดต่อกัน